นอกจากนี้นะครับทางด้านพลตรเอกกิตรารัตนเพชรรักษารษาชการแทนผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมบริหารสํานักงานตํารวจแห่งชาติครั้งที่4ี่ทับสองพนหรกะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือท่านมาตามงานเรื่องที่ท่านนายกมีข้อสั่งการไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันป,ปรับปรามยาเสพติดเว็บไซต์พนันออนไลน์ชญจกรรมออนไลน์แก้ไขปัญหานี้ตํารวจการดูแลความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องชาวต่างชาติมาทําผิดกฎหมายในจังหวัดภูเก็ต ก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสําคัญขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทราบสั่งการให้รองผบตรกํา,า,ากหนดแนวทางแก้ไขเรื่องที่จํานวนพนักงานสอบสวนไม่สอดคล้องกับปริมาณงานหรือว่าปริมาณคดีในแต่ละสถานีตํารวจแล้วก็ในส่วนของตํารวจภูธรภาค9ภาคใต้นะฮะขอให้พิจารณาจัดหาเครื่องมือพิเศษในการทํางานสืบสวนง,งานรักษาความมั่นคงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ด้วยครับ